สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในวิชาพระพุทธศาสนาวันนี้คุณครูจะมาสรุปเนื้อหาสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ที่6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนที่นักเรียนจะสอบไปภาคเรียนที่2นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะลูกเนื้อหานี้จะอยู่ในใบงานนะลูกนะคะในเดือนมีนาคมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยลูกในชั้นป.1เราจะเรียนด้วยกัน4วันใช่ไหมลูกก็คือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันอัฐมีบูชาเรามาดูวันที่1วันที่1ก็คือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้จะตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน3นักเรียนจําไว้เลยนะลูกตรงที่คุณครูขีดเส้นใต้นักเรียนต้องจําเลยนะลูกเป็นวันที่พระสงฆ์จํานวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายวันที่2ก็คือวันวิสาขบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันวันที่3วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรให้กับบรรจวัคคีย์ทั้ง5นักเรียนยังจำได้ไหมลูกคนที่เห็นดวงตาธรรมเป็นรูปแรกก็คือโกฏัญญะพระพุทธเจ้าจึงบวชให้โกฏัญญะนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกและในวันนี้เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ประการวันที่4วันอัฐมีบูชาจะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในวันอัฐมีบูชานะลูกเราไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลและฟังธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนมาดูกันต่อนะลูกการบูชาพระรัตนตรัยนักเรียนยังจำคำนี้ได้ไหมลูกพระรัตนตรัยแปลว่าอะไรลูกพระรัตนตรัยก็แปลว่าแก้วอันประเสริฐสามประการได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี้ยเป็นสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวพุทธโดยชาวพุทธเนี้ยจะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยการกล่าวบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ตั้งใจกล่าวบทสวดมนต์ 2. ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 3. มีสติและมีสมาธิในขณะกล่าวบทสวดมนต์นี่คือการบูชาพระรัตนตรัยคุณครูก็ได้สรุปสาระสำคัญนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนฟังไปแล้วลูกวันนี้คุณครูก็จะมีแนวข้อสอบมานะลูกมาให้นักเรียนได้ลองทำนะลูกเรามาดูแนวข้อสอบกันเลยนะลูกนักเรียนมาดูแนวข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนานะลูกจะมีด้วยกัน12ข้อให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวข้อที่1วันมาฆบูชาตรงกับวันใดวันมาฆบูชาตรงกับวันใดกไก่วันขึ้น15ค่ำเดือน3ขอไข่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ขอควายวันขึ้น15ค่ำเดือน8คุณครูก็ได้สรุปให้นักเรียนฟังไปแล้วนะลูกวันมาฆบูชาตรงกับวันใดลูกวันมาฆบูชานี้จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ข้อที่2
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันใดวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันใดกอไก่วันขึ้น15ค่ำเดือน3ขอไข่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ขอควายวันขึ้น15ค่ำเดือน8ข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายวันขึ้น15ค่ำเดือน8ข้อที่3วันวิสาขบูชาตรงกับวันใดวันวิสาขบูชาตรงกับวันใดกอไก่วันขึ้น15ค่ำเดือน3ขอไข่วันขึ้น15ค่ำเดือน6คอควายวันขึ้น15ค่ำเดือน8ข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ข้อที่4เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันอัฐมีบูชาเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในวันอัฐมีบูชากอไก่พระรัตนตรัยครบ3ประการขอไข่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระขอควายพระสงฆ์มาชุมนุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย 1,250 องค์ข้อไหนลูกที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันอัฐมีบูชาลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระข้อที่5วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์กอไก่วันอาสาฬหบูชาขอไข่วันวิสาขบูชาคอควายวันมาฆบูชาข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายวันมาฆบูชาข้อที่6วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อใดไม่ใช่วันหยุดราชการกอไก่วันอัฐมีบูชาขอไข่วันมาฆบูชาคอควายวันวิสาขบูชาข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกอไก่วันอัฐมีบูชาข้อที่7วันใดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานกอไก่วันมาฆบูชาขอไข่วันวิสาขบูชาคอควายวันออกพรรษาข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่วันวิสาขบูชาข้อที่8วันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายคือวันใดกอไก่วันมาฆบูชาขอไข่วันวิสาขบูชาคอควายวันอาสาฬหบูชาข้อไหนลูกเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายลูกวันอะไรคะข้อที่ถูกต้องก็คือวันมาฆบูชาข้อที่9ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเราควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ทำบุญตักบาตรขอไข่จัดงานรื่นเริงคอควายประดับไฟข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกอไก่ทำบุญตักบาตรข้อที่10ขณะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยควรปฏิบัติอย่างไรกอไก่ทักทายเพื่อนๆขอไข่ตั้งใจกล่าวบทสวดมนต์คอควายพูดคุยเสียงดังขณะสวดมนต์ข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่ตั้งใจกล่าวบทสวดมนต์ข้อที่11การบูชาพระรัตนตรัยเป็นหน้าที่ของใครการบูชาพระรัตนตรัยเป็นหน้าที่ของใครกอไก่พระสงฆ์ขอไข่ทุกคนที่อยู่ในวัดคอควายชาวพุทธทุกคนข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือคอควายชาวพุทธทุกคน12การเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไรการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีประโยชน์อย่างไรกอไก่พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบต่อไปขอไข่ทำให้บรรยากาศในวัดสนุกสนานคอควาย
มีผู้นับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือกอไก่พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบต่อไปนักเรียนก็ได้ทำแนวข้อสอบครบ12ข้อไปแล้วนะลูกก่อนที่คุณครูจะจบคลิปในวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูนะลูกอ่านหนังสือทบทวนนะลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่6อีกหนึ่งครั้งนะลูกเพราะใกล้จะสอบปลายภาคเรียนที่2แล้วลูกแล้ววิชาพระพุทธศาสนานี้เราจะไปรวมกับวิชาสังคมศึกษานะลูกเวลาที่นักเรียนสอบปลายภาคเรียนนะลูกวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ